ท่านผู้ชมตอนนี้เราจำเป็นต้องย้ายโลเคชั่นนิดนึงนะฮะเพราะว่าฝนตกแต่ถามว่าฝนตกก็ทำให้เราชุ่มชื่นดีนะพี่นะสบายเย็นสบายแต่โลเคชั่นที่มีอยู่เนี่ยบอกเลยว่าเข้ากับลุคพี่มากเลยสบายสบายเขียว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 อันนี้ทะเลสาบตรงขาเกาะยอเกาะยอถูกต้องเกาะยอชุดยออ่าพี่ดอเดี๋ยวเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องของว่าระหว่างที่พี่กำลังเป็นนักแสดงแต่ยังไม่มีรายได้เป็นเรื่องเป็นราวว่างั้นเถอะพี่ก็มีอาชีพโดยการเป็นช่างยนต์เพราะเราได้วิชาจากการเรียนช่างยนต์มาได้มาใช้ตอนนั้นครับแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บพี่ก็ยังแสดงอยู่เรื่อยๆครับก็ทำคู่กันไปครับครับก็ไปแสดงตามงานมอเตอร์ไซค์ยังไงบ้างพี่เล่าเราครับเราขี่ช็อปเปอร์เราก็ต้องไปเที่ยวงานมอเตอร์ไซค์ทุกเกือบทุกงานแล้วครับแต่นี่เราไปแสดงด้วยเราไปทำสิ่งที่เราชอบมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพใหม่ครับยืนแข็งยืนเป็นหุ่นครับอ๋อก็เริ่มจากตรงนั้นครับเพราะว่ามันเกิดแรกมันเกิดจากรอยยิ้มแรกคือเด็กก่อนอยู่แข็งปุ๊บเด็กมันว่าอะไรมันก็ไปตะกิดอย่างนี้ปุ๊บพอที่แรกเราแข็งอย่างเดียวให้เด็กมันรู้ว่าเป็นหุ่นแต่พอหลังเราไปถามอาจารย์เพราะวิชานี้รับจำเขาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องแข็งนานอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะตายเอาทีนี้พอได้ฟังจากอาจารย์คำเดียวคำนั้นเลยมันเริ่มเปลี่ยนจะได้มาพูดกับเด็กมั่งยอมมันไม่ได้แข็งเดียวแล้วยังเด็กมันหัวเราะเด็กมันยิ้มโอ้นอนเลยครับเริ่มของขึ้นแล้วของขึ้นแล้วของขึ้นพอยิ่งหลายชั่วโมงก็หน่อยสมมติเด็กไอ้คนนั้นสมมติเป็นออร์แกไนซ์ใช่ไหมเด็กมาเด็กหัวค่ำมากับพ่อแม่มันยังเห็นเรายืนอยู่วันใกล้จะกลับแล้วสามสี่ทุ่มมันกลับมายังยืนที่เดิมอยู่ครับนี่ผมมันแล้วก็เขาคือเราได้ยินก็พูดหมดไงนะคุณใครมันเก่งของขึ้นของขึ้นเลือดฉีดอยากจะแม่รอยยิ้มก็เลือดฉีดแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพี่เริ่มมีการแสดงเพิ่มขึ้นแล้วเริ่มมีการพูดคุยแล้วในการแสดงหลักๆของพี่ดอเดี่ยวเนี่ยพูดคุยถึงอะไรอยู่บ้างพี่เพราะว่าผมเห็นนะทีมงานพี่เยอะมากปัจจุบันนี่เยอะมากมันเกิดจากพอยืนแข็งอย่างเดียวไม่ไหวแล้ว3ชั่วโมง4ชั่วโมงเพราะมันเกิดปัญหาเลยหลังจากนั้น2ปีให้หลังในตอนเช้านี่ลุกไม่ได้อ๋อเหรอตะคริวกินเลือดตรงเนี้ยตอนเช้าต้องค่อยๆกระตุกขาถึงจะยืนได้2ปีกว่าทําอย่างนั้นสิ่งที่ได้มานี่ต้องแลกจริงๆนะท่านผู้ชมแลกจริงๆครับทีนี้ก็นั่นแหละอาจารย์ก็บอกว่าวิธีนี้เค้าไม่ใช่การแสดงแบบนี้นะมันคือทรมานตัวเองใช่มั้ยอ๋อต้องขยับอะไรเงี้ยครับ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 แนวลองออกไปฟังเพลงในงานบ้างแล้วตั้งเวลากับตัวเองครับเพลงนั้นจบแล้วก็ขยับอะไรเงี้ยเรารักจําไว้อย่างเงี้ยคุณจะรู้ครับครับครับแล้วก็เกิดพอเริ่มต้นคือเห็นรอยยิ้มของเด็กนั้นเหมือนกับเราทำงานสำเร็จอะไรประมาณนั้นนะครับอะไรเงี้ยฮะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่เริ่มเข้าวงการแบบนี้นะโดยที่มีทีมงานแล้วทุกอย่างของพี่ดอเดียวไปที่ไหนเนี่ยคนเริ่มพูดถึงแล้วพี่ดอเดียวพักเขียวเอาละทำไมดอเดียวแล้วต้องมีพักเขียวพ่วงด้วยแล้วทำไมมีเรียกว่าน้องๆที่ร่วมแสดงอยู่ในนี้มันเกิดจากจุดที่ว่ายืนแข็งแล้วไปไม่ได้มันแข็งทุกวันจนตายแน่ครับครับเมื่อกันเจอฝรั่งคนนึงครับสปาร์คชื่อว่าสปาร์คไม่เจอแก๊กคนสหรัฐนะครับฮะซีแอตเทิลบ้านเขาอยู่วันนี้เพิ่งกลับไปแล้วก็สปาร์คเนี่ยเขาเป็นนักแสดงจากต่างประเทศที่เขาเป็นหนุ่มภายในจอที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอายุ17ครับแล้วก็ในวงการเนี่ยคือทุกคนรู้จักเขาหมดเพราะว่าเขาส่งเสื้อผ้าเกงยีนยุคแรกอ๋อในสวนในเรื่องของเขารู้จักในวงการในวงการไม่รู้จักเขาแต่บ้านเขาเป็นตัวแทนขายเรื่องจักรลินจักรลินเครื่องโยนเครื่องอุปกรณ์นี่คนขายเขาก็มีฝีมือแล้วบังเอิญเขาไปเห็นเราคือเราแสดงอยู่ด้วยคาร์บอยทุกปีเนี่ยกลุ่มคาร์บอยหรือกลุ่มเครื่องหนังจะเจอที่โมกเหล็กงานโคนุมของประเทศประเทศปีนี้ครับตรงนั้นแหละคือคาร์บอยเราจะมาชุมนุมที่นั่นแต่งตัวโชว์อะไรเงี้ยแล้วเราอยู่เราไปแห่เขาเขาแต่งคาร์บอยทั้งเมืองเรามาตรงนี้หน้าขาวชุดขาวอะไรเงี้ยแล้วสปาร์คเห็นว่าฝรั่งเขาชอบใจเขาสอนเราเลยนะเขาสอนเราให้รู้จักเปิดหมวกบ้างรู้จักเอาตังค์เขาบ้างฝรั่งสอนเอาตังค์คนไทยทำอย่างไรฝรั่งพูดอย่างนี้ฝรั่งมันเก่งนะตอนนี้ฝรั่งเขาเกือบจะ56ปีครับแต่เขาอยู่เมืองไทยเยอะมากเขามีวิสัยทัศน์นะพี่นะเขามองออกเขาเป็นนักแสดงไงเขาแสดงมาก่อนเราแล้วเขาได้ตังค์คนไทยหยอดเหรียญคือเขาเรียกวิธีการเปิดหมวกผมไม่รู้จักคำว่าเปิดหมวกรู้จักแต่ไม่กล้าขอไงเพราะเราไม่รู้ว่าเราเก่งหรือเปล่าแล้วจะเอาตังค์เขาได้เราก็ยังไม่มั่นใจว่าการแสดงของเราเนี่ยเรียกง่ายๆว่าจะคุ้มค่ากับที่เขาจะให้เราไหมอย่างนั้นใช่ไหมพี่แล้วก็สปาร์คเห็นครั้งแรกครับแล้วก็เริ่มคุยกันแล้วก็สอนครับสอนจักรลิ้นให้ไอ้โยนเนี่ยนะโยนไปตอนนี้พี่คล่องเลยดิต้มไม่คล่องนี่ปั๊บปั๊บสอนว่าอยู่จะเอาตังค์คนไทยอยู่แสดงแบบนี้การประมวลห้ามทำเป็นเก่งแล้วก็อย่าทำเก่ง
เดี๋ยวจะได้ตังค์เพราะว่าช่วงปนหมวกมันเป็นแค่เสี้ยวของวินาทีเดียวเท่านั้นนะถ้าเราแสดงปุ๊บเราทำยังไงสปาร์คฝรั่งสอนนะคุณต้องดูคนแล้วคุณต้องให้ไวที่สุดภายในกี่วิเท่านั้นถึงคุณจะได้ตังค์ฝรั่งสอนได้ตังค์คนไทยแล้วห้ามทำเป็นเก่งโอ้ถ้าเก่งปุ๊บก็ธรรมดาฝรั่งสอนให้ฮาตั้งแต่ที่แรกนั่นเลยคือฝรั่งสอนทำยังไงให้มีเสียงหัวเราะจากคนไทยแล้วคุณจะได้ตังค์ถ้าเก่งปุ๊บก็ตบมือโอ้สมมติคือเขายืนดูจนงงแล้วแล้วก็กรุงเทพการเปิดหมวกทุกคนมีภาระธุรกิจทั้งนั้นงานทำต้องรีบขึ้นรถเมล์ต้องรีบไปทำงานนี่คือการเปิดหมวกต้องแข่งกับเวลาเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวคือสมมตินะถ้าเก่งนะปุ๊บ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 ตบมือไปแล้วไงไม่ทันได้ตังค์เพราะว่าแต่ถ้าทำปุ๊บตกมั่งอะไรให้ตังค์ไม่คือเก่งก็ได้ตังค์แต่ว่าชาวบ้านก็สอนว่ามันเสี้ยวเดียวเท่านั้นที่จะได้ตังค์การเปิดหมวกมันอยู่แค่5นาทีหรือแค่2นาทีเท่านั้นถึงจะได้ตังค์ครับในกระทรวงการฝรั่งสอนยังไงให้ได้ตังค์แล้วก็ก็เลยได้ทริคตรงนั้นมาแล้วครับได้วิธีการโอเคเปิดหมวกฝรั่งสอนเรื่องฮาอยู่จะทำเป็นเก่งอยู่ทำให้ตลกฮาฮาครับฝรั่งสอนอย่างนั้นให้คนไทยก็หัวเราะเขาก็พูดอย่างนี้เขาบอกให้คนไทยหัวเราะครับเอาล่ะเริ่มได้ไอเดียแล้วว่าเรียกรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะแล้วเราก็จะได้เปิดหมวกเริ่มต้นคือเล่นอุปกรณ์โดยแบบทำไม่เสร็จอะทำไม่เสร็จก็ได้เสียงหัวเราะก็ได้ตังค์พี่พูดคำว่าทำไม่เสร็จมาโอเคก็คือโยนคือมันไม่เสร็จในรูปแบบของการแสดงให้มันจบหรือสมมุติแบบคือเก่งเนี่ยฝึกมาดีแต่สปาร์ตสอนว่าการเปิดหมวกห้ามทำให้เสร็จครับโอเคตลอดเวลาล่วงซะก่อนอะไรเงี้ยโอเคละแล้วพอหลังจากตรงนั้นปุ๊บแต่ของพี่เนี่ยเรียกว่ามีคำต่างๆคำต่างๆมาได้ยังไงหรือจะเล่าต่อเมื่อกี้ก็สปาร์กอะไรคือจะส่วนหนึ่งคือสปาร์กคนเป็นฝรั่งครับแล้วมังเงินฝรั่งในบ้านเขาเสรีหลายเรื่องเขาคือมีเรื่องของต้นไม้เรื่องของอะไรที่รอนุรักษ์ธรรมชาติที่เขารณรงค์กันอยู่ครับครับเอาละแต่คำพวกนี้เหมือนอย่างเมื่อกี้ผมได้ยินพี่พูดอะไรถีบจักรยานถีบมีอะไรมันยังไงอ่ะพี่อันนั้นมันยังไงไหนลองดูดิคำพวกนี้มันก็เกิดจากที่เราที่แรกมันเกิดจากความเครียดอย่างนั้นครับคือเราก็เครียดทีนี้จริงๆแล้วพอเราคิดว่าธุรกิจไม่ดีการไม่ดีเงินไหนจริงๆแล้วคนไทยก็เครียดกันทั้งนั้นทุกคนก็หาตังค์ลำบากอย่างนั้นไม่ใช่หาง่ายคนนี่มันเกิดจากมันได้ประสบการณ์จากร้านเหล้าก่อนครับร้านเหล้าเพราะว่าเราขายเหล้าเราก็ต้องทำกิจกรรมยังไงให้คนมีความสุขกับการมาดื่มเหล้าร้านเราครับก็เกิดไอเดียพวกนี้ครับคือพยายามเริ่มจากเขียนคำฮาในเมนูในร้านเหล้าอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้พออยู่ๆที่เล่าว่าทำไมหนุ่มเป็นอยากให้เธอยิ้มเป็นพักเขียวก็สปาร์กเองครับเมื่อกี้เล่าต่อนิดนึงเพราะว่าสปาร์กเขาอยู่ในช่วงที่การเมืองกำลังทะเลาะกันบ้านเราสองสีแล้วสปาร์กบอกเฮ้ยอยู่หรือเปล่าบ้านไอแต่ฝรั่งต้องมีพักหนึ่งกันนะพักสีเขียวว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนั้นหรือพวกอย่างนั้นเลยคำที่ได้มาจากสปาร์กอีกพักเขียวแล้วก็บอกว่าพักเขียวเนี่ยเขาจะขอแค่ที่นั่งเดียวเขาจะเข้าไปอยู่ในสภาคุยแต่เรื่องธรรมชาติอย่างเดียวเรื่องอนุรักษ์เรื่องอะไรอย่างนี้เรื่องรอยยิ้มอะไรเนี่ยก็ฝรั่งเขาเล่าอย่างนี้ครับแล้วก็พอเกิดไอเดียเพราะว่ามันจุดแรกคืองานบูรพาคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด